สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทอฟฟี่โพสต์อาลัยตุ้ยเพลงกราวช็อกวงการกับการจากไปอย่างกระทันหันของตุ้ยมือกีตาร์วงเพลงกราวจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระป๋อ4ล้อเล็กทำให้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างก็พากันโศกเศร้าเสียใจกันหนักมากร่วมกันไว้อาลัยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดทอฟฟี่ศิวดลจันทเสวีหรือทอฟฟี่3บาท50ก็ได้ออกมาโพสต์อะไรถึงตุ้ยกับการจากไปกระทันหันพร้อมกับระบุข้อความว่าส่วนหนึ่งในเนื้อหารายการที่นายสมตุ้ยเพลงกราวมาเป็นแขกรับเชิญจริงๆแล้วนอกรอบอาจารย์โอเล่ได้แจ้งกับตุ้ยไว้แบบตรงๆว่าตุ้ยจะอายุสั้นนะอยู่อีกไม่ถึง5ปีสาเหตุที่พูดแบบนี้ออกอากาศไม่ได้เพราะมันละเอียดอ่อนถ้าคนไม่เชื่อมันก็เหมือนเป็นการแช่งจึงมาเตือนกันเองตอนพักเบรกกองและให้คุณตุ้ยแก้ไขด้วยการบวชพระหลังจากนั้นน้องแอนแฟนตุ้ยก็ได้ทำการโกนหัวบวชชีให้เพื่อเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาก็คิดว่าจะทุเลาเบาบางลงได้มั่งเมื่อคืนที่ตุ้ยนั่งอยู่กับเพื่อนตุ้ยยังพูดกับเพื่อนๆว่าเขารู้ตัวเองว่าเขาอยู่อีกไม่นานแต่เพื่อนๆก็คิดว่าตุ้ยพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยและไม่คิดว่ามันจะเร็วมากขนาดนี้เขาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งกับครอบครัวของน้องตุ้ยสมาชิกวงเพลงกราวและน้องแอนกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับรักนายตลอดไปตุ้ยยังไงทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ